หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป.6นะครับป.6ม.3 ม.6นะครับม.6ก็มีนะครับคุณในตอนหน้าที่31นะครับหนังสือสมัย3นะครับนะปีที่เป็นแบบฝึกหัดคำถามเขาถามว่านะครับ How many black monkey are there ซึ่งแปลว่ามีลิงตัวสีดำอยู่กี่ตัวนะครับนะให้ write an answer ให้ write the answer นะครับให้เขียนคำตอบนั่นก็คือให้นักเรียนบวกเลขเหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับ write ให้เขียนจงเขียน the answers นะครับคำตอบ10บวก2นะครับได้เท่าไหร่ครับนะมาเรียนคณิตศาสตร์กันด้วยได้12นะครับดังนั้นเมื่อเขาถามว่า how old is she นะครับหล่อนอายุเท่าไหร่ก็ตอบว่า she is 12นะครับ12แปลว่า12นะครับ TWELVE พอมาภาพที่2นะครับ8บวก9นะครับเท่ากับ17เขาถามว่า how old is he ซึ่งแปลว่าเขาอายุเท่าไหร่ตอบว่า he is 17นะครับเขาอายุ17เพราะ17ภาษาอังกฤษคือ17ไม่ต้องใส่เป็น he is 17 years old นะครับไม่ต้องใส่คำว่า years old ก็ได้นะครับนะ10บวก5ได้เท่าไหร่ครับได้15นะครับ15ภาษาอังกฤษคือ15ดังนั้นก็ how old is she นะครับหล่อนอายุเท่าไหร่ she isfifteen นะครับหล่อนอายุ15 30บวก5ได้เท่าไหร่ครับได้35 How old is he เขาอายุเท่าไหร่ He is 35นะครับแปลว่า35 20บวก20ได้เท่าไหร่ครับได้40 How old is she หล่อนอายุเท่าไหร่ She is 40นะครับหล่อนอายุ4055บวก30ได้เท่าไหร่ครับได้85นะครับ How old is he เขาอายุเท่าไหร่นะครับนะหรือท่านอายุเท่าไหร่ He is 85ท่านอายุ85หรือเขาอายุ85 30บวก48ได้เท่าไหร่ครับได้78 How old is she เขาอายุเท่าไหร่หรือท่านอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแก่แล้วนะครับเรียกท่านเลยนะครับนะชีส78นะครับท่านอายุ78โอเคไหมครับคุณครูอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะลูกนะจบหน้าที่31ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ